สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับไทโพสต์พาดหัวอย่างนี้นะครับบอกว่าไดโนเสา์ aur, ยุคสุดท้ายกำลังคิดสร้างคนสำหรับ20ปีข้างหน้าเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายนิพิษอินทรสมบัติซึ่งเป็นแกนนำพักพลังประชารัฐนิพิษได้โพสต์ข้อความผ่านทาง a c e b o o k นะครับบอกว่าไดโนเสา์ aur, ยุคสุดท้ายอนนเป็นหัวข้นะครับเนื้อหาใจความี่ยบอกว่าอย่างนี้ครับ เมื่อสองสัปดาหที่แล้วเนี่ยผมได้รับโทรศัพท์ให้ไปร่วมฟังการพูดคุยของนักศึกษาและนักลงทุนเกี่ยวกับเรื่องการสร้างโรงเรียนนานาชาติคือคนกลุ่มนี้เนี่ยเขามีโรงเรียนนานาชาติอยู่ในเมืองไทยแล้วก็ในต่างประเทศอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเขาต้องการสร้างโรงเรียนนานาชาติอีกสักหกแห่งรวมทั้งในไทยอีกหนึ่งแห่งด้วยนะครับโรงเรียนนี้จะมีลักษณะพิเศษ ส่วนจะพิเศษอย่างไรเนี่ยผมไม่อยากอธิบายเป็นความลับทางด้านการจัดก,การศึกษาของเขาแล้วก็เป็นความลับทางด้านธุรกิจของเขาอะนะครับผมถามเขาว่าทําไมถึงได้ออกแบบการศึกษาแบบนี้เขาตอบ่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่าโลกนี้เนี่ยมันเป็นเสมือนหมู่บ้านไปแล้วนะครับถ้าหากว่าโครงการนี้สําเร็จเนี่ยเขาจะสามารถผลิตนักเรียนชั้นนําในแต่ละประเทศแล้วเด็กเหล่านี้จะได้รู้จักกันพอโตขึ้น เขาจะเป็นผู้นําในด้านต่างๆของแต่และประเทศการแก้ปัญหาระหว่างประเทศและการแก้ปัญหาของโลกเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นผมก็ถามเขาว่าการสร้างคนด้วยการศึกษาแบบนี้เนี่ยจะเห็นผลเมื่อไหร่เขาตอบกลับมานะครับบอกว่าก็สัก20-25ปีข้างหน้าน่นแหละครับผมก็นั่งนับนิ้วไปเลยครับอีก25ปีข้างหน้าพวกเราที่นั่งคุยกันอยู่นี่คงไม่มีโอกาสได้เห็นความสําเร็จแล้วนะครับ สุดท้ายเนี่ยผมก็ถามเขาว่าแล้วมองวิวาทะเรื่องการแต่งกายของเด็กนักเรียนและการปีนรั้วโรงเรียนของเด็กในเมืองไทยที่เป็นข่าวอยู่เนี่ยมองอยังไงเขาหัวเราะนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเป็นกิจการภายในของประเทศไทยเขาไม่มีความเห็นครับเราผู้นั่งคิดถึงการผลิตผู้นำของแต่ละประเทศในอนาคตถูกยันว่าลุงกลับบ้านเถอะ ถูกยันว่าเป็นไดโนเสาร์ยุคสุดท้ายแต่เราผู้เป็นไดโนเสาร์ยุคสุดท้ายเนี่ยกำลังนั่งคิดถึงการผลิตคนสำหรับโลกในอีก20ปีข้างหน้าอยู่นะครับ